ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์เช่นเดิมในวันเสาร์อาทิตย์ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรนะคะสาธุเรดิโอ101นะคะเมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้รายการธรรมวลีก็มาพูดคุยกันในลักษณะของธรรมะนะธรรมะที่นำมาใช้ในชีวิตจริงๆซึ่งปกติเนี่ยเราจะแยกระหว่างธรรมะทางโลกกับทางธรรมแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่เข้าใจความจริงหรือปรมัตถธรรมเนี่ยคือคนที่สามารถอยู่กับโลกแห่งความสมมุติได้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจปรมัตถธรรมหรือเข้าใจความจริงหรือทางธรรมเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ากลไกต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะหาทางไม่ได้ค่ะมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งน่าจะเป็นอยู่ที่เม็กซิโกนะคะอยู่เม็กซิโกแกสมัยตอนที่แกเรียนหนังสืออยู่ชั้นเดียวกันกับเพื่อนประถมเนี่ยเพื่อนก็คุยกันไม่รู้เรื่องเด็กคนนี้ถูกเพื่อนรังแกถูกเพื่อนลุมเพื่อนเกลียดกันอ่ะด้วยความคิดไงคะที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยคบกันเนี่ยมันจะต้องมีศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันจาคะคือการสละเสมอกันถ้ามันสละไม่เสมอกันมันก็เอาเปรียบกันไปด้วยกันมันก็มีปัญหาทีนี้ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เมื่อเขาพาไปพ่อแม่เนี่ยพาไปหาหมอจิตแพทย์ให้ดูนักจิตวิทยาให้ดูว่าเด็กคนนี้ทำไมถึงได้เข้ากับเพื่อนๆไม่ได้พอเขาเช็ค IQ ค่ะให้เด็กลองเทียบวุฒิเช็ค IQ ดูผ่านมัธยมไปสบายๆเลยค่ะเด็กประถมอายุ9ขวบสวัสดีค่ะพี่สุนทรีผ่านไปสบายๆจนสามารถที่จะเรียนระดับปริญญาตรีได้แล้วพอเขาได้เรียนปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยเด็กคนนี้เขาก็มีความสุขเด็กคนนี้เขาก็มีความสุขในการเรียนปัญหาก็เลยหมดไปถ้าเกิดว่าเรามองว่าเอออยู่กับเด็กโตก็เลยไม่รังแกเด็กเราพูดกันแบบเราประเมินกันตามสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ก็ใช่อยู่สวัสดีค่ะพี่แพตตี้วันนี้ได้เดินทางมาหรือเปล่าเอ่ยนะคะแต่ถ้าเรามองถึงตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยมองเรื่องของจิตอะค่ะความเสมอกันของสติปัญญาความเสมอกันของจิตความเสมอกันของความรู้เนี่ยเด็กคนนี้เขามีเลยเพื่อนรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเข้ากับเพื่อนไม่ได้มันคุยกันไม่รู้เรื่องเพื่อนเล่นเป็นเด็กๆอยู่แต่เด็กคนนี้สมองเขาเนี่ยหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันไประดับอุดมศึกษาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนี่พวกนี้มันเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะพี่แพตตี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอย่าเพิ่งสรุปคนที่เขาเข้ากับคนอื่นไม่ได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีบางทีเขาอาจจะดีกว่าก็ได้เก่งกว่าก็ได้ไอคนในสังคมที่มันอยู่อ่ะมันรับเขาไม่ได้ต่างหากนะคะสังคมที่อยู่เนี่ย
สวัสดีค่ะคุณวันชัยขอบคุณค่ะคุณฉลวยสวัสดีค่ะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้เด็กที่ไม่เสมอกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราดูสังคมสวัสดีค่ะพี่ยาวเราดูสังคมว่าคนคนนี้สังคมไม่ยอมรับเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ตลกมากนะคะเรียกว่าเป็นบุคคลอาชีพชั้นนำของประเทศอ่ะมาเล่าให้ฟังด้วยความที่ว่าน่าจะอันนี้ประเมินจากความคิดส่วนตัวนะคะน่าจะแกก็มาเล่าให้เราฟังถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งสายงานวิชาชีพเดียวกันมาเล่าให้เราฟังอย่างนู้นอย่างนี้เราฟังแล้วก็ตัวเองคนที่หูไม่เบาอ่ะหูไม่เบาก็เลยฟังแล้วก็ถามคืนไปฟังแล้วมันก็ดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลกับปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะปัญหามันน่าจะอยู่ที่ตัวคนพูดมากกว่าเรารู้สึกแบบนั้นเราก็เลยบอกเอ้ยมันแก้ที่เราดีกว่าไหมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเรื่องมันผ่านไปแกก็คือแบบเหมือนกับแผนหรือที่วางเอาไว้เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะก็พยายามมีความพยายามที่ทำให้เราเนี่ยไม่ชอบคนคนนี้แกก็เลยมาบอกเราว่าอาจารย์เนี่ยคนคนนี้เขาไปทำบุญที่วัดทุกวันก็จริงนะแต่เขามีแต่คนเกลียดทุกคนในวัดเกลียดเขาหมดเลยไม่มีใครชอบเลยต้องขออภัยนะเขาอยู่ทางอีสานคนพูดเนี่ยอยู่กรุงเทพไปรู้เรื่องของเขาขนาดนั้นได้ไงไอ้คนนิสัยไม่ดีเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าใครกันแน่ที่นิสัยไม่ดีไปเอาคำพูดซึ่งมันไม่มีอะไรรองรับเลยอะค่ะมาบอกว่าคนคนนี้ถ้าคนไม่มีสมองฟังเนี่ย ก็คือเชื่อไปเลยคือเชื่อเครดิตของคนพูดนะครับว่าอาชีพของเขาเนี่ยเป็นอาชีพที่สังคมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยอมรับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพของคนฉลาดคนฉลาดไม่ได้แปลว่าไม่มีกิเลสนะฮะพอมาพูดให้เราฟังแบบนี้เราเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ละอิจฉาละเพราะว่าคุณจะเอามาพูดลอยๆอ่ะว่าในวัดมีแต่คนเกลียดเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณเองคุณก็ไม่ได้อยู่ในวัดนั้นคุณเอามาพูดแบบนี้ไม่ได้คุณนั่นแหละที่ดูไม่ดีแล้วค่ะถ้าคุณจะพูดถึงใครสักคนนึงเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเราถึงจะรู้สึกว่าโอเคแหละคุณกำลังร้องทุกข์คุณกำลังรู้สึกไม่สบายใจคุณกำลังอึดอัดเพราะเขากำลังกระทำคุณอยู่แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณหวังดีตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ว่าคนนั้นก็เดือดร้อนคนนี้ก็เดือดร้อนคุณกำลังอิจฉาเขาดูแบบนี้นะคะถ้าคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยระวังถ้าเราดีกว่าเขาเขาก็อิจฉาเราเหมือนกันพอเราเห็นเขาอิจฉาคนคนนี้ปุ๊บเรารู้สึกเฮ้ยเราไม่เหลือแน่นอนอย่าเกินคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะแยกออกระหว่างความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ไม่ได้เพราะว่าความจริงโดยสมมุติเนี่ยกิเลสเนี่ยเป็นความจริงโดยปรมัตถ์ที่ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานไอ้เจ้าตัวความอิจฉาเนี่ยมันเป็นความจริงโดยปรมัตถ์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่จิตแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับมันไม่ยอมเรียนรู้มันเราก็จะต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้อยู่ในสังคมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเราก็ไม่รู้จักมันเพราะเราไม่ยอมเรียนเราไม่ยอมศึกษาแล้วเราก็ทำตามความอิจฉาที่มันเกิดขึ้นที่ใจอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุที่ซื่อสัตย์ด้วยไม่มีการหืออือไม่มีการทักท้วงไม่มีการต่อสู้กับกิเลสในใจที่มันเกิดขึ้นเลยความจริงเนี่ยไอ้กิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันทำร้ายเราไม่ได้ทั้งหมดหรอกค่ะพระพุทธเจ้าจึงมีวิธีการที่สอนให้เราเนี่ยอยู่เหนืออำนาจของกิเลสโดยการทำให้สติเนี่ยมันมีกำลังมากๆถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสติของเราเนี่ยมันมีกำลังมากพอมันก็สามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสได้กิเลสสั่งไม่ได้อะเหมือนคนมีสมองอะคนมีสมองเนี่ยคนจะมาสั่งงานเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตามทุกอย่างนะคะคนมีสมองเนี่ย
เมื่อเขาถูกสั่งงานเขาต้องดูว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าอาศัยความศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยคนมีสมองเขาไปทำกันเขาต้องมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่มีบุญคุณกับเราสั่งให้เราทำความชั่วเนี่ยเราก็ต้องทำตามและตอนที่เราทำความชั่วเนี่ยเช่นคนมันนินทาคนให้เราฟังว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์คนคนนี้เป็นคนไม่ดีเลยอย่างคนนี้แล้วก็ล้อเพราะไอ้คนที่พูดเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือใครๆเขาก็เชื่อถือคนคนนี้กันแต่เราก็ฟังอะนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อเลยนะเราก็ฟังไว้กลางๆดูว่ามันจริงหรือมันไม่จริงทีนี้สมมติว่าไอ้คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยเขาเป็นคนดีมากๆในสังคมอะอีกคนนึงอีกมุมนึงซึ่งเราไม่เคยไปเรียนรู้เขาอะแต่เราเชื่อไอ้คนที่มาบอกพฤติกรรมของเราเนี่ยที่เราเชื่อไอ้คนที่มาบอกแล้วเราก็เอาคนนี้ไปพูดต่อหรือพอเราเจอปุ๊บใจของเราก็แบบเหมือนกับเหยียดหยามเหมือนกับดูถูกเหมือนกับรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเราเชื่อในสิ่งที่คนนั้นน่ะพูดบุคคลที่สองพูดเราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่เชื่อไอ้พฤติกรรมที่มันแสดงออกไปอะโดยที่เราไม่ได้พิจารณานั้นเขาเรียกว่าความศรัทธาหรือความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือคุณไม่มีปัญญาถ้าคุณมีปัญญานะคุณจะไม่เชื่ออะไรขนาดนั้นทำไมเด็กที่เขาเรียนประถมเขาไปเรียนมัธยมเขาถึงได้เข้ากับเพื่อนไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าเพื่อนเขาไม่น่าเชื่อไงคะคนเราเนี่ยมันจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงคือเรามักจะรักคนที่เชื่อเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ออห่อหมกกับเราเนี่ยเราจะถูกคนคนนี้หลอกง่ายมากเขาบอกว่าคนที่ฉลาดมักจะตายกับคนที่แกล้งโง่คนที่แกล้งโง่ฉลาดกว่าจริงไหมคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือจิตที่เรียกว่าปรมัตถธรรมหรือความจริงสูงสุดมันผ่านกระบวนการทำงานที่อยู่ในโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันแยกออกจากกันไม่ได้ค่ะระหว่างความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ถ้าเรารู้จักว่ากิเลสของเรามันเกิดเฮ้ยเราอิจฉาไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่เรามีสติที่มีกำลังมากพอที่จะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันชั่วแค่ไหนแล้วเราก็จัดการกับไอ้ความชั่วในจิตของเราเนี่ยให้มันไม่สามารถที่จะบงการชีวิตของเราเนี่ยทำตามอำนาจของมันการที่เราไม่ทำตามอำนาจของจิตที่มันเกิดขึ้นนั่นคือการชนะหนึ่งครั้งชิตังเมท่านเป็นผู้ชนะแล้วมันต้องภูมิใจแบบนี้เป็นค่ะทีนี้ชีวิตจะมีความสุขกับการเรียนรู้ค่ะจิตนิมนต์ก็ถามว่าเอ้าเราจะไปชนะมันเรื่องอะไรเราก็ปล่อยตามใจมันสบายเราไม่ชอบคนเอาเปรียบเราไม่ชอบคนดูถูกเราไม่ชอบคนเหยียดหยามการที่เราถูกเอาเปรียบก็เพราะกิเลสของคนอื่นการที่เราถูกเหยียดหยามก็เพราะกิเลสของคนอื่นเราก็จะบอกว่าคนนั้นชั่วคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าเราไม่เคยทำนิสัยที่มีกิเลสแบบนั้นกับคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยตัวเองไปตามอำนาจของกิเลสไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้นะคะอ่านเมื่อเช้าอ่านธรรมบทไม่อ่านธรรมบทอ่านหนังสือปกติเนี่ยชอบอ่านหนังสือเป็นหนังสือแปลไม่ใช่แปลภาษาอังกฤษนะคะแปลบาลี ชอบอ่านหนังสือแปลบาลีที่ปริญญาเขาเรียนกันเนี่ยค่ะซื้อมาหมดค่ะปริญญาทำ1ประโยค2ประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยคจนถึงประโยค9ค่ะนั่นแหละค่ะเขาจะเรียนแปลจากพระไตรปิฎกในการแปลเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงทิศทางในการพูดถึงธรรมะคือเราสามารถจะอ่านหนังสือทั่วไปได้จริงอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการแปลจากพระไตรปิฎกโดยตรงเนี่ยขอบคุณมากค่ะเจ๊เฮงสวัสดีค่ะการแปลจากพระไตรปิฎกโดยตรงเนี่ยก็จะทำให้คาดเคลื่อนน้อยมากการตีความหมายเองจากความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากก็เลยอ่านเรื่องเศรษฐีนึกจิตเนี่ยมันก็นึกอาวรณ์นึกอะไรนึกถึงโอกาสของเราเหมือนกันนะใจหายอยู่ดีก็ใจหายแวบแวบจริงๆอ่ะ
ยู่ดีก็ใจหายแวบพออ่านจบแล้วใจหายบอกใจหายเรื่องอะไรไม่ได้ฟังเลยเล่าให้ฟังก็มีเศรษฐีอยู่ลูกเศรษฐีอยู่สองตระกูลตระกูลนึงก็มีลูกชายลูกชายเนี่ยเศรษฐีเนี่ยอยู่ที่เมืองพาราณสีค่ะรวย80โกฎบ้านเนี่ยก็มีลูกชายอยู่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสมบัติมากเลยลูกเนี่ยจะกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดตายไปกินก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ให้ลูกเรียนอะไรเลยค่ะให้เรียนเฉพาะวิชาขับกล่อมดนตรีที่มันจะมีความสุขวิชาอื่นที่ต้องทำมาหากินอะไรวิชามารยาทในการเรียนรู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบว่าวิชาที่ป้องกันตัวเองได้จากกิเลสทั้งหลายลูกเศรษฐีไม่รู้เรื่องเลยค่ะเป็นคนไม่มีความรู้อ่ะเพราะว่าพ่อแม่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะคนเนี่ยมีความรู้อย่างหลายคนเข้าใจค่ะว่าคนมีความรู้เนี่ยก็คือทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะหาเงินเอามากินเอามาใช้เพราะฉะนั้นในเมื่อกินมีใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีความรู้ก็จึงไม่สามารถปกป้องสมบัติปกป้องตัวเองจากกิเลสปกป้องตัวเองจากอะไรต่างๆได้เลยอ่ะเพราะมันไม่มีความรู้อ่ะมันแยกถูกแยกผิดแยกดีแยกชั่วไม่ได้อ่ะนะคะทีนี้ก็พอพ่อแม่ตายไปก่อนที่พ่อแม่จะตายเนี่ยเสียชีวิตสวัสดีครับพี่ต๋อมก่อนที่พ่อแม่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ไปหาภรรยามาให้ไม่ได้หาสิเขาไปเจอกันแล้วก็แต่งงานกันเขาเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันเขาก็เลยให้แต่งงานกันพอแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยลูกสาวเศรษฐีก็80โกดเหมือนกันค่ะแต่พ่อแม่ก็เหมือนกันเลยเพราะว่าคนประเภทเดียวกันมันจะมาเจอกันค่ะมันจะคุยกันรู้เรื่องคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะใครคุยกับเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราอย่าไปเสียใจค่ะมันระดับไม่ใช่แบบระดับสิคะประเภทดีกว่ามันจะได้ดูว่าเป็นของใครของมันถ้าระดับปุ๊บเดี๋ยวจะมีสูงมีต่ำอีกก็จะมานั่งว่ากันทีหลังอีกประเภทของจิตมันคนละแบบกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องยกตัวอย่างบางคนสามีภรรยาตอนรักกันเนี่ยโอ้ชอบเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่พอตอนหลังเนี่ยภรรยาเข้าวัดบ่อยๆเข้าวัดบ่อยๆสามีไปกินเหล้าเนี่ยสุดท้ายแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเพราะข้อมูลที่รับมาของแต่ละคนเนี่ยมันคนละข้อมูลละพอสามีจะเล่าเรื่องของตัวเองตอนกินเหล้าภรรยาก็ไม่อยากฟังภรรยาจะเล่าตัวเองที่ไปวัดมาสามีก็ไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่คุยกับเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราอย่าไปพยายามคุยอะมันไม่มีประโยชน์การที่เราจะพยายามคุยกับใครสักคนนึงให้คุยกับเรารู้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เลยให้มันเป็นธรรมชาติของมันดีกว่าถ้ามันไม่รู้เรื่องก็รู้ไว้ว่ามันไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละค่ะอย่าไปฝืนยิ่งคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวจีบกันต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราเห็นเขาเราชอบไปหลงไหลหน้าตาไปหลงไหลทรัพย์สินเงินทองไปหลงไหลชื่อเสียงของเขาเนี่ยอยากจะได้เขามาเป็นแฟนเพื่ออย่างบางคนก็อาศัยแสงบางคนมีแฟนเป็นดาราอะไรเงี้ยไม่ได้รักกันจริงอะค่ะพอเป็นแฟนดาราปุ๊บมันก็จะดังไปด้วยไงไม่ต้องมีความสามารถอะไรแล้วค่ะแค่เขาคนเป็นคนดังเราเป็นแฟนกับคนดังเราก็ดังด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกอาศัยแสงอยากจะมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เราทั้งที่มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราก็พยายามที่จะไปเอาใจพยายามที่จะไปคุยกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเข้ากับเราได้และเราเป็นตัวเลือกอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดมากๆเป็นการฆ่าตัวเองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันจะหาความสุขไม่ได้เลยค่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องจริงแล้วเนี่ยที่มันคุยกันรู้เรื่องเพราะเราเสแสร้งแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปแสวงหาว่ามันจะต้องคุยกันรู้เรื่องทีนี้ปรากฏว่าลูกเศรษฐีเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องเพราะคุยกันรู้เรื่องปุ๊บหลังจากนั้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ของทั้งฝ่ายชายแล้วก็ทั้งฝ่ายหญิงเนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้ววันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเนี่ยก็ไปเจอคนกำลังกินเหล้าอยู่ไม่รู้แม้กระทั่งเหล้าอ่ะไม่รู้จักเหล้าแอลกอฮอล์สุราไม่รู้จักนั่นน้ำอะไรน่ะถามคนกินเหล้านั่นน้ำอะไรโอ้คนกินเหล้าอ่ะไม่ชอบจะกินเหรอคือคนหลงไหลเรื่องอะไรมันก็ต้องชอบสิ่งนั้นอยู่แล้วอ่ะเราไปถามคนที่เขากำลังหลงไหลเรื่องไหนอยู่เนี่ยเขาก็จะชมเรื่องนั้นแหละค่ะ
แต่เขาถามเขาเกลียดเรื่องอะไรเขาก็จะเกลียดเขาก็จะด่าเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเขากำลังหลงไหลน้ำสุราอยู่เขาก็เลยบอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำที่ดีที่สุดเลิศที่สุดในน้ำในโลกไปเนี่ยน้ำมันอร่อยมากมันดีมากลูกเศรษฐีก็เลยลองกินดูปรากฏว่ามันชอบติดทีนี้ทางวงเล่าทั้งหลายกลุ่มเล่าทั้งหลายเนี่ยก็หาลูกรู้ว่าเป็นลูกเศรษฐีนะคะก็หาพวกเครื่องเล่นดนตรีมาแล้วก็บอกให้ลูกเศรษฐีเนี่ยติ๊บให้รางวัลนู่นนี่นั่นสนุกสนานไปเลยค่ะอาศัยลูกเศรษฐีนี่แหละมีเงินในการกินก็ได้กินได้อะไรกับเขาหมดอะค่ะจนเงินเนี่ยหมดละ80โกฏที่แม่บอกว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอะค่ะใช้ปกติไม่หมดหรอกใช้แบบนี้หมดอยู่แล้วปรากฏว่าหมดค่ะพอเงินหมดเสร็จปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเงินของภรรยายังมีอยู่ไม่ใช่เหรอเอ้ยมีอ่ะกินต่อไปเอาเงินของภรรยาเศรษฐีมาอีกเอาเงินมากินอยู่อย่างนั้นนะคะคือไม่มีสติปัญญาพอว่าตัวเองกำลังถูกหลอกกินอยู่นั่งกินกับตัวเองทุกวันก็คิดว่ากินอย่างเดียวมันติดในการกินไปแล้วก็กินอยู่อย่างเดียวเลยพอเงินภรรยาหมดพอเงินภรรยาหมดไปปุ๊บเนี่ยบ้านตัวเองที่มีอยู่ก็พอเงินหมดปุ๊บที่มีอยู่ก็เริ่มขายที่นาขายนู่นขายนี่ขายสมบัติจนขายบ้านที่ตัวเองอยู่ด้วยก็ต้องออกจากบ้านตัวเองก็ไปขอทานจากเศรษฐีนะคะกินอยู่เพื่อนฝูงที่กินอยู่กับเราเนี่ยปกติเนี่ยเราให้อะไรใครเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมไม่รู้ถึงบุญคุณของเราใช่ไหมคะนิดๆหน่อยๆให้นู่นไปให้นี่ไปทำไมคนนี้ไม่คิดถึงเราเราก็เริ่มคิดละแต่ของเศรษฐีเนี่ยกินขนาดเนี้ยค่ะกินของก้อจนเขาหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเพื่อนก็ไม่อยู่เพราะว่าคนที่เราให้เนี่ยมันไม่ใช่คนที่ดีตั้งแต่แรกเราต้องดูว่าใครคือคนที่เหมาะสมในการรับด้วยเพราะเราไม่มีสติปัญญาค่ะเราไปให้คนประเภทนี้พอมาเป็นขอทานวันหนึ่งพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านเศรษฐีที่เป็นขอทานนี่แหละค่ะกับภรรยาเดินอยู่พุทธเจ้าก็เลยชี้ให้พระอานนท์ดูว่าเนี่ยเศรษฐีสองคนเนี่ยถ้าเขาทำมาหากินใช้ชีวิตถูกต้องตั้งแต่ปฐมวัยเนี่ยเศรษฐีลูกเศรษฐีคนนี้มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เลยนะคะคนที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ความพร้อมของระดับสติปัญญาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราไม่ได้ฟังธรรมะเราจะนึกไม่ออกก็แค่อ๋อก็เป็นพระอรหันต์ก็แค่นั้นเองแต่ความจริงมันไม่ใช่คนจะเกิดมาพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยมันน้อยมากเราเองเนี่ยเราพยายามศึกษาธรรมะมา30ปี20ปีเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะแต่คนคนนี้เศรษฐีเนี่ยเกิดมาเนี่ยรวยและสติปัญญาของเขาเนี่ยพร้อมที่จะฟังธรรมและบรรลุธรรมเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายบารมีเต็มค่ะเขาเรียกบารมีเต็มนะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะคะคนที่กำลังมีความสุขมีความสบายอยู่อ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณมีสติปัญญาแล้วสติปัญญาคุณจะไม่เสื่อมมันเสื่อมภรรยาเองก็เช่นเดียวกันก็จะได้เป็นพระอริยะบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐียังคิดไม่ได้ในมัชฌิมวัยหรือวัยกลางคนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มที่จะทำมาหากินเริ่มปฏิบัติธรรมคื อตอนเด็กๆอาจจะเสียคนแหละแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยคิดได้เศรษฐีเองยังมีโอกาสได้เป็นอนาคามีเลยนะคะถ้าเกิดปฏิบัติธรรมแต่ก็ปล่อยเวลาล่วงเลยไปภรรยาเองก็เช่นเดียวกันจนเศรษฐีเนี่ยถึงวัยเขาเรียกว่าไปวัยปลายอายุเนี่ยตอนนี้เศรษฐีเองหมดโอกาสแล้วโอกาสเนี่ยท่านสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเปรียบเทียบเขาบอกว่าเหมือนกับน้ำแข็งอะน้ำแข็งเนี่ยถ้าเราจะกินมันเนี่ยเราต้องใส่ปากเร็วๆอะตอนที่มันยังแข็งอยู่อะมันก็จะเย็นมันก็จะให้ความสุขเราได้ให้ความอร่อยเราได้แต่ถ้าเราวางน้ำแข็งเอาไว้นานๆเนี่ยน้ำแข็งมันก็ละลายมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโอกาส
แล้วโอกาสของแต่ละคนมันมาไม่พร้อมกันเราจะไปรอคนอื่นไม่ได้สมมติว่าเรากำลังได้รับโอกาสอันเนี้ยแต่คนอื่นไม่ได้เราบอกไม่เป็นไรฉันรอคนนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้คนใจร้ายบางทีบางคนเนี่ยมีเด็กมาปรึกษาเหมือนกันคุยบอกว่าอาจารย์ผมได้โอกาสดีแหละแต่ผมไม่รับไว้ผมรอเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ใช่โอกาสเนี่ยมันเป็นของคนคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นต้องรับไว้แล้วเราก็พัฒนาโอกาสของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพื่อนก็ได้แต่เราบอกว่าเราคอยให้เพื่อนรับโอกาสบางทีเนี่ยเพื่อนเองอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเรารับโอกาสนี้เอาไว้แล้วเราพัฒนาโอกาสของเราให้มันเกิดคุณภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถแบ่งปันโอกาสให้กับเพื่อนได้อันนั้นไม่ได้เป็นความคิดของคนที่ฉลาดเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคนที่มีคุณสมบัติอยู่ดีๆเนี่ยคนเราจะได้โอกาสกันง่ายๆไม่มีนะคะหรือบางคนพยายามที่จะแสวงหาโอกาสมันก็ไม่ได้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราได้รับโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยอย่างเศรษฐีเนี่ยเกิดมารวยเกิดมามีสติปัญญาแต่ในเมื่อคุณไม่ยอมใช้โอกาสโอกาสนั้นก็หมดไปหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยจะเริ่มต้นยังไงล่ะจะเรียกร้องอะไรล่ะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเรามองผ่านๆก็เอ้ยทำไมไม่เอาโอกาสเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ป่ะคะกามเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมีหนังสืออยู่เล่มนึงเขาให้ข้อจำกัดของกามไว้ดีมากเลยนะคะจำกัดของกามเปรียบเสมือนกับนะคะกามกามไว้ไหนแล้วล่ะอุตส่าห์จดมานะคะกามคือหมดนะคะกามเนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐีเนี่ยแค่ติดแก๊กแรกเองนะตอนที่ไปเจอกับคนขี้เมาอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะเราลองกลับไปดูชีวิตเราสิคะว่าชีวิตของเราเนี่ยตอนที่มันเปลี่ยนเนี่ยเราเจอกับใครเราอย่าไปโทษคนที่เราเจอแต่เราให้โทษสติปัญญาของเราเองที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกคัดสรรบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ต่อจุดหมายของเราได้เราเองแต่เราก็อย่าไปโทษตัวเองอย่างเดียวว่าโทษแบบเศร้าหมองอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เรามองว่ามันคือประสบการณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเจตนาของเราเนี่ยมันดีซะแล้วเนี่ยมันไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าเราเนี่ยจะสูญเสียเวลาเปล่าไม่มีทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยแม้กระทั่งเรามองคนผิดไอ้การมองคนผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมองคนเป็นมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันเหมือนกับเราฉีดวัคซีนนะคะมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีมากสำหรับชีวิตเราไม่มีอะไรเสียหายหากเรามีสติคือการมีสติอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องมีปัญญาตลอดเวลาสวัสดีค่ะพี่เพชรคือปัญญาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นทันอารมณ์แต่ว่าประสบการณ์บางครั้งเนี่ยมันเห็นปัญญามันเกิดตามความเป็นจริงในขณะนั้นได้เท่านั้นมันไม่ใช่ว่ามีปัญญาแล้วมันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปบนโลกวันนี้ก็ไม่ใช่มันต้องสะสมค่ะมันจะมีปัญญาปัจจุบันที่เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปัญญาที่มันเป็นบารมีเก่าที่มันจะมาประมวลกลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญญาที่เป็นบารมีเก่าอยู่เนี่ยเราก็ต้องสะสมปัญญาใหม่อยู่เพราะฉะนั้นให้มองว่าความผิดพลาดกับความสำเร็จเนี่ย
มันคือการสะสมปัญญาบารมีอย่าไปติดกับมันนะคะไปหลงว่าโอ้ฉันเก่งฉันดีฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นะคะไม่ได้กามเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้เห็นไหมคะทำให้โอกาสของลูกเศรษฐีเนี่ยหายไปเลยนี่คือโทษของกามท่านพระธรรมปริยัติกวีไม่แน่ใจว่าพูดสมณะท่านผิดหรือเปล่าท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เป็นก็เรียนอยู่นะตอนนี้แต่ว่าสมณะของครูบาอาจารย์ท่านก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะท่านได้ทำหนังสือเอาไว้เขียนหนังสือไว้เกี่ยวกับเรื่องของบารมีสิบทัศน์แล้วก็อธิบายเรื่องของกามตัวเองขอดึงเฉพาะเรื่องที่ต้องการพูดนะคะกามเนี่ยจัดเอาไว้เนี่ยสองประเภทท่านบอกว่าประเภทหนึ่งคือวัตถุกามกับกิเลสกามทีนี้เนี่ยไอ้กามเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยค่ะมันทำให้มองเห็นคนอ่ะอ่านไปแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเราลองดูตัวเรานะคะมันเห็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เราเจอท่านบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดกับคหบดีชื่อโปตะลิยะนะคะขอโทษทีเปรียบเทียบกามสรุปไว้ว่านะคะ1ขออนุญาตอ่านนะคะแล้วค่อยมาสรุปกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยชอบพูดเองเองต้องบอกเลยว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่เคยพูดเองเองนำธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ตามหลักคำสอนถ้าเกิดจะอธิบายหรือความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยตัวเองก็จะบอกว่านี้คือความคิดเห็นส่วนตัวถ้าฟังมาอ่านมาก็จะบอกว่าอ่านมาสังเกตไหมคะคนที่ฟังนานๆจะทราบดีว่าเออนี่อ่านมานะอันนี้ฟังมานะจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นคนพูดนะคะหนึ่งนะท่านเปรียบเทียบว่าเปรียบเหมือนสุนัขที่กำลังหิวโซยืนอยู่ใกล้เขียงของคนฆ่าโคเขาโยนโครงกระดูกที่ชำแหละเนื้อออกหมดแล้วแต่มีเลือดติดอยู่บ้างให้สุนัขนั้นแทะโครงกระดูกก็ไม่มีความอิ่มจะมีความเหน็ดเหนื่อยและหิวกระหายมากยิ่งขึ้นกามจึงเปรียบเสมือนโครงกระดูกที่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากคนที่เสพกามไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการกินเหล้าการเล่นการพนันหรือกามมาคุณต่างๆมันเหมือนกับคนแทะกระดูกที่มันไม่มีเนื้อมันไม่รู้จักพอไงคะเศรษฐีแทะหมดไป160โกฏก็ยังไม่พอกลายเป็นขอทานสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีกินนี่แหละค่ะคือโทษของกามเปรียบเสมือนกับกระดูกที่ถูกแทะสุนัขมันก็แทะอยู่นั่นแหละค่ะมันก็ไม่อิ่มกามเนี่ยจะไม่มีวันอิ่มแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราพูดนอกเหนือจากเรื่องที่เปรียบเทียบถ้าเรามีสติสมมุติว่าพลิกสถานการณ์ใหม่ลูกเศรษฐีเนี่ยได้เรียนวิชาความรู้พ่อแม่ส่งให้เรียนหนังสือให้รู้จักผิดชอบชั่วดีให้รู้จักคนพาลให้รู้จักบัณฑิตให้รู้จักว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญถ้าพ่อแม่ให้ลูกเศรษฐีเรียนแบบนั้นแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นเศรษฐีเองเนี่ยเขาเจอคนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยทำให้ทรัพย์ของเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ทรัพย์ของเราเนี่ยจะสูญเสียอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคบไม่ได้เราต้องห่างเอาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะรู้ยกตัวอย่างเศรษฐีอีกท่านนึงซึ่งเป็นเศรษฐีที่ฉลาดมากที่เคยพูดให้ฟังเรื่องของโจรเจอโจรอันนั้นคือพูดไปโดยไม่รู้ตัวไปว่าโจรในการนอนโจรแค้นค่ะคือการเจอคนพาลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทั้งสองเศรษฐีเนี่ยเจอคนพาลทั้งคู่นะคะเศรษฐีแรกที่เล่าเนี่ยเจอคนพาลแล้วก็คบคนพาลเป็นเพื่อนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะคนพาลจนหมดเนื้อหมดตัวส่วนเศรษฐีอีกท่านนึงเนี่ยไปพูดโดยที่คนพาลหลับอยู่นอนอยู่แต่ไม่ได้หลับไปตำหนินิดเดียวเองอ่ะคนพาลเนี่ยจะมีนิสัยไม่ดีอ่ะคือมักโกรธอะค่ะก็จะโกรธเศรษฐีตามอาฆาตค่ะ
ตามทำลายเศรษฐีรักต้องการให้เศรษฐีเสียใจคือคนนิสัยไม่ดีเนี่ยเขาจะแค่สะใจของเขาเขาก็จะตามอะไรที่เศรษฐีชอบเนี่ยเขายามทำร้ายแต่เศรษฐีก็ไม่เสียใจสักทีนึงเศรษฐีก็ไม่เสียใจสักทีนึงเอาเล่าย่อๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เล่าบ่อยปรากฏว่าเขารู้ว่าเศรษฐีเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าเขาก็เลยไปเผากุฏิของพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าเศรษฐีบอกว่าไม่เป็นไรดีสิดีแล้วล่ะที่เผาเนี่ยจะได้ถือโอกาสสร้างใหม่โจรเสียใจมากเลยโอ้ยคนอะไรก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่เสียใจทำยังไงก็ไม่เสียใจคนดีขนาดนี้โอ้ยเราผิดไปแล้วล่ะเรากำลังทำร้ายคนดีไอ้เจ้าโจรก็คิดแหละศรัทธาในเศรษฐีเลยนะคะจากที่ตัวเองเนี่ยคิดจะทำร้ายเขาเนี่ยกลายเป็นยอมเลยอะยอมใจเศรษฐีอะศรัทธาในตัวเศรษฐีเลยค่ะก็เลยขอตัวเองเนี่ยไปเป็นคนรับใช้พร้อมกับขอลูกขอเมียเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ด้วยแต่ปรากฏว่าเศรษฐีบอกไม่เอาไม่เป็นไรเราเนี่ยยกโทษให้แต่เราเนี่ยไม่รับท่านนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะระดับของความเข้าใจเนี่ยมันแตกต่างกันก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคิดรวบเองคะถ้าเธอไม่โกรธเธอก็ต้องรับสิเศรษฐีเธอไม่โกรธเธอก็ต้องรับแสดงว่าเธอโกรธสรุปคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนประเภทนี้ในโลกใบนี้สังคมนี้เยอะมากสรุปคนอื่นจากความคิดที่หยาบๆไม่สามารถแยกแยะประเด็นได้คิดหยาบๆอะค่ะแล้วก็สรุปคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดนะคะมันอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าเศรษฐีก็เลยอธิบายว่าเนี่ยที่เรายกโทษให้เนี่ยก็ไม่ได้โกรธจริงๆแต่ลองคิดดูเรามีครอบครัวเหมือนกันมีลูกมีภรรยามีข้าทาสบริวารถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรผิดไปล่ะเราพูดอะไรผิดไปแล้วเกิดว่าโจรคนนี้โกรธขึ้นมาลูกเมียของเราในครอบครัวเนี่ยจะไม่ถูกทำร้ายเหรอขนาดเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรารักเขาอยู่ข้างนอกแท้ๆเลยเขากำลังก็ยังพยายามหาบุคคลที่หรือเรื่องราวต่างๆที่เรารักเพื่อที่จะทำร้ายให้เราเสียใจแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะรู้จักทุกอย่างในบ้านเราหมดเลยนะถ้าเรามีปัญหากับเขาเนี่ยเราจะเหลือเหรอประมาณนี้ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยมันจะเหลือเหรอถ้าคนที่มันมีอารมณ์แบบเนี้ยแล้วมีใครการันตีได้บ้างล่ะว่าโจรคนนี้จะไม่โกรธอีกนี่คือเขาฉลาดเลยค่ะคือเศรษฐีเนี่ยความฉลาดแตกต่างกันไหมคะสองเศรษฐีเศรษฐีคนหลังเนี่ยท่านฉลาดเฮ้ยไม่ครบคนพาลนอกจากจะรักตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังปกป้องมิตรบริวารที่อยู่รอบตัวด้วยว่าเฮ้ยถึงเรารู้แล้วแต่คนอื่นไม่รู้อะอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยตัวเองก็ใช้วิธีนี้นะคะเราไม่ได้ฉลาดค่ะแต่เรากำลังซึมซับเรื่องราวแล้ววิธีการของคนฉลาดบางทีคนบางคนเนี่ยนิสัยไม่ดีค่ะเราจะเอาเข้าไปอยู่ที่อื่นไปรวมเจอไปอะไรเงี้ยอย่างเราเนี่ยเราเรียนพอทันสมมติว่าเราพอทันไม่เป็นไรคบกับเราได้ฉันทันเธอแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นไม่ทันเธอล่ะก็จะโดนเธอหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่เอาไปไหนอย่างเงี้ยค่ะคือคนเนี่ยถ้าเสียผลประโยชน์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโอ้โหโดมิโนมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้คบคนพาลคนพาลเนี่ยคบเห็นไหมคะมันมีสองส่วนคนพาลเนี่ยเศรษฐีคนแรกคบคนพาลเป็นเพื่อนสุดท้ายแล้วก็หายนะส่วนเศรษฐีคนที่สองไม่คบคนพาลก็หายนะ คือมันใกล้ไม่ได้เลยคนพาลเนี่ยเขาจะมีปากเป็นอาวุธส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าถ้าปากเป็นอาวุธมันไม่ได้เขาก็จะใช้กำลังแล้วค่ะใช้เพทุบายเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะท่านที่ทำทราบไหมคะที่พระเจ้าตัดอยู่ในอริยสัจสี่ค่ะมันเกิดขึ้นจากตัวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดัง
มันทำให้คนเนี่ยมีความพยายามในการทำความชั่วต่างๆเพื่อให้ได้มาเราเองเนี่ยบางทีเราก็ลืมตัวเองเราก็เป็นแต่ถ้าเรามีสติให้คนอื่นดูเราโง่เพราะทำความดีดีกว่าให้เขาดูเราฉลาดเพราะทำความชั่วค่ะเราคนอื่นดูเราฉลาดค่ะแต่ถึงเราฉลาดเพราะความชั่วเนี่ยบัณฑิตเขาไม่สรรเสริญนะคะถึงคุณจะดูฉลาดในสายตาคนขนาดไหนเนี่ยบัณฑิตเขาดูออกบัณฑิตคือใครบัณฑิตคือคนที่สามารถอยู่เหนือภาวะของกิเลสได้ในเมื่อคุณเป็นทาสมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะเป็นทาสเหมือนกับคุณเขามองออกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็เคยที่เกือบจะเป็นทาสแบบนั้นแล้วเขาผ่านมันมาได้เพราะฉะนั้นคนที่มันผ่านความเป็นทาสมาได้ในระดับนึงเนี่ยเขาก็จะดูออกว่าใครกำลังเป็นทาสอยู่เมื่อคนที่กำลังเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยมันจะดูออกเขาว่าคนคนนี้จะไปรอดหรือไปไม่รอดมันคือประสบการณ์นะคะทีนี้เนี่ยกิเลสข้อต่อไปนะคะที่พุทธเจ้าตัดไว้กับพราหมณ์คหบดีชื่อโปตะลิยะจะมีปัญหาเรื่องภาษาบาลีค่ะนะคะคือท่านเปรียบเทียบว่ากามเนี่ยเปรียบเสมือนกับนกเหยี่ยวเป็นต้นคาบชิ้นเนื้อบินไปฝูงนกเหยี่ยวเป็นต้นพากันโผบินเข้าไปลุมจิกถึงชิ้นเนื้อนั้นถ้านกเหยี่ยวเป็นต้นนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นมันอาจจะถึงตายได้กามจึงเปรียบเสมือนกับชิ้นเนื้อที่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากก็คือว่าสมมติว่าเราเนี่ยถืออะไรอยู่อย่างเช่นบางคนเนี่ยที่มีชื่อเสียงหรือมีอำนาจต่างๆมันมีคนอยากจะได้ในสิ่งที่เราถืออยู่เนี่ยมันต้องปล่อยเลยนะต้องปล่อยเลยค่ะถ้าเราไม่ปล่อยถ้าสมมติว่าเหยี่ยวนกเหยี่ยวไม่ปล่อยเนี่ยด้วยความที่หวงชิ้นเนื้อตัวเองก็ต้องตายมันต้องปล่อยเพราะว่าไอ้เหยี่ยวที่เหลือเนี่ยมันก็เข้ามาฉกกินชิ้นเนื้อส่วนไอ้เหยี่ยวที่เอามาเนี่ยมันก็ต้องห่วงชิ้นเนื้อของมันเอาไว้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์เพราะชิ้นเนื้อนั่นแหละค่ะกามมันเป็นแบบนั้นที่เราเห็นคนแย่งกันนู่นนี่นั่นกันสารพัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าตามหลักความเป็นจริงอะถ้าสมมติว่าเหยี่ยวเนี่ยเขาฉลาดสมมติว่าเขาเอาชิ้นเนื้อมาแล้วเหยี่ยวตัวอื่นเนี่ยจะมาลุมกัดกินชิ้นเนื้อนี้เนี่ยมันก็แค่ชิ้นเนื้อชิ้นเดียวก็แค่ปล่อยให้เขากินไปแล้วเราก็ไปหาใหม่แต่ว่าเหยี่ยวคิดไม่ได้ค่ะด้วยความที่มันติดอยู่ในกามไงหรือทิ้งชิ้นเนื้อไปเพราะความอาลัยอาวรณ์ในชิ้นเนื้อนั้นก็ทุกข์อีกแต่คนที่เขามีสติปัญญาอยู่เหนืออารมณ์ของกามเนี่ยไอ้ความทุกข์แบบเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าได้ให้คนที่กำลังอดอยากแทนสมมุติว่าเหยี่ยวเนี่ยกำลังคาบชิ้นเนื้อมาแล้วมาเจอเหยี่ยวตัวอื่นกำลังจะแย่งชิ้นเนื้อนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนเนี่ยเรากำลังถืออะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เราถืออยู่เรามองแล้วว่าในเมื่อสิ่งนี้ที่เราถืออยู่เนี่ยเราเคยทำได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้คนที่อยากไปเราก็ได้บุญแล้วค่ะเขามีความสุขเราก็มีศักยภาพในการหาใหม่เช่นเดียวกันค่ะคนเราเนี่ยถ้ามันมีศักยภาพในตัวเองเนี่ยอย่างเหยี่ยวเนี่ยเขาสามารถหาเนื้อมาได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยไอ้ชิ้นต่อไปมันก็ไม่ยากหรอกค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะให้ไอ้เหยี่ยวตัวอื่นไปเลยแต่มันก็ไม่เป็นนะคะนี่แหละกามถึงทำให้เราเป็นทุกข์เป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณเช้าคุณเช้าขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาฟังขนาดภารกิจเยอะนะเนี่ยนะคะกามข้อที่3ที่พุทธเจ้าเปรียบเสมือนกับคนถือคบหญ้านะคะที่ไฟติดลุกโชติเดินทวนลมถ้าไม่รีบปล่อยคบหญ้านั้นไฟก็จะไหม้มือหรืออวัยวะอาจถึงตายได้กามจึงเปรียบเหมือนคบหญ้าติดไฟที่มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกับคนที่ถือหญ้าที่มันมีไฟอยู่อะค่ะบางครั้งเนี่ย กามเนี่ยที่เราถืออยู่เนี่ยความติดในกามนะคะมันทำให้เราเป็นทุกข์
แม้กระทั่งเรามีอยู่เรายังทุกข์เลยอย่างบางคนเนี่ยเคยเห็นมีเรื่องอ่ะในสมัยก่อนนะคะก็มีผู้ชายที่อายุมากๆอะค่ะได้ภรรยาเด็กเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดังพอสมควรนะคะได้ภรรยาเด็กพอมีภรรยาเด็กอยู่เนี่ยแทนที่จะมีความสุขกับมีไฟของความหึงหวงหวงเด็กสาวหวงอะไรเงี้ยโอ้น่าสงสารค่ะถ้ายังถืออยู่ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่ากามเนี่ยมันเหมือนกับคบเพลิงถามว่าถ้าเกิดมันไม่มีกามตัวนี้อยู่มันก็สามารถอยู่กับหญิงสาวคนนี้ได้โดยที่ไม่ทุกข์แต่ปรากฏว่าไอ้ตัวกามเนี่ยไอ้ตัวกิเลสตัวนี้มันอยู่ในใจอะค่ะมันจึงทำให้หญิงสาวคนนี้กลายเป็นทุกข์ของเราหญิงสาวคนนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ใจที่หวงของเราต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าใจของเรามันทุกข์แบบนี้เราก็ไปโทษว่าเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ไปยุ่งกับคนอื่นฉันก็ไม่ทุกข์หรอกไปโทษเขาอีกหรือถ้าเกิดว่าเรามีสติปัญญามากกว่านั้นไอ้คนแบบนี้สมควรมาเป็นแฟนเราหรือเปล่า คนที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนกับเราไปซื้อของอ่ะเราไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราไปเห็นของไม่ดีเนี่ยเราจะเอากลับมาหรือเปล่าเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดน่ะให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันก็เหมือนกับการเดินห้างสรรพสินค้าค่ะชีวิตของคนเราทุกวันนี้เหมือนกับคนเดินบนห้างสรรพสินค้าที่เราจะเลือกสิ่งไหนเนี่ยเอามาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเดินไปดูเจอช็อปมีของแถมเยอะๆเราไปเลือกของที่มีของแถมมามากๆสุดท้ายแล้วเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเรากลับมาบ้านของแถมก็ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่รู้เอามาทำอะไรบางทีเนี่ยเสียเงินเพราะของแถมและของที่ซื้อมาก็เสียเงินฟรีๆอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติพอเนี่ยเราไม่ไปเป็นทาสอ่ะของของแถมพวกนั้นอ่ะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็ซื้อแค่สิ่งนั้นสิ่งเดียวเนี่ยเราจะมีความสุขว่าเฮ้ยมันจะภูมิใจอยู่อย่างนึงค่ะอย่างตัวเองไปเดินห้างสรรพสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยของขายมันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเราคนกรุงเทพเนาะกรุงเทพมันก็จะโอ้โหหลากหลายมากมีอะไรก็ก่อนคนอื่นเขาอะค่ะสมัยก่อนวันหนึ่งเนี่ยเราไปซื้อของเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเห็นอะไรก็เป็นทาสมานะคะแล้วก็ปรับนิสัยตัวเองนะคะไม่ใช่ไม่เป็นโอ้โหของเต็มบ้านเลยค่ะจะซื้อของเข้าบ้านเนี่ยพอซื้อของมาเนี่ยจะหิ้วของเข้าบ้านเนี่ยแม่อยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะเอาไว้ในรถก่อนใครเป็นบ้างเอาไว้ในรถก่อนไม่หิวหิ้วเดี๋ยวแม่ว่าเพราะซื้อของเยอะตอนแม่หลับแล้วค่อยเอาขึ้นห้องเพราะซื้อเยอะพอตอนหลังเนี่ยเฮ้ยเราซื้อมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เริ่มเป็นทุกข์แล้วค่ะพอเริ่มเป็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยพอเราตั้งใจจะซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ก็แถมนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีก็อยากได้ใจมันอยากได้ไปหมดเลยค่ะเพราะนิสัยเดิมมันยังอยู่ไงกิเลสเก่าของเรามันยังอยู่เยอะมากใจมันก็อยากได้ไปหมดเลยแต่หักห้ามใจอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าบางทีเดินไปกับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่มีเงินซื้อรักษาหน้าอะไรเงี้ยเป็นหรือเปล่าพี่ต๋อมมันเป็นนะสมัยก่อนอ่ะทีนี้พอตอนหลังเนี่ยเอ้ยไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อตั้งใจจะเอาอะไรก็คือเอาอันนั้นไม่ซื้อไม่เป็นไรนอกจากว่าเอ้ยเราต้องการที่จะไปมีความสุขอ่ะไปอะไรกับเพื่อนเนี่ยไปกับพี่ต๋อมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดตั้งใจจะไม่เอาก็คือไม่เอาแล้วมันกลับมาแล้วมันภูมิใจว่าเออเราชนะใจเราได้นะเราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งซื้อของที่มันฟุ่มเฟือยตัดใจบางอย่างมันมีบางทีไปเดินที่ตลาดก็เป็นเหมือนกันนะคะเฮ้ยอันนี้น่าซื้อนะมันก็ไม่จำเป็นเหมือนกันนะแต่คิดดูตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ตัดไปก่อนไม่ซื้อทำแบบนี้ค่ะมันคือการชนะกิเลสของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วพอถึงเวลาเราไม่เป็นทาสของมันปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกอิสระไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยพอไม่มีปุ๊บทุกข์ค่ะพอไม่ซื้อปุ๊บโหรู้งี้ซื้อมาดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะทุกข์ถ้าตัดใจแล้วต้องตัดใจให้ขาดไม่ต้องไปอะไรอาวรณ์กับมันต้องฝึกแบบนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะก็วันหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเรื่องของกามที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในส่วนไหนเลยชัดเลยค่ะตัวเองเห็นแล้วก็เออเห็นเศรษฐีแล้วก็นึกถึงเสียดายโอกาสของเศรษฐีค่ะแล้วเราล่ะมันสะท้อนกับมหาตัวเองที่บอกใจหายเฮ้ยแล้วโอกาสเราต้องเยอะเราต้องใช้โอกาสของเราให้ดีที่สุดนะเราจะปล่อยโอกาสของเราในปัจจุบันเนี่ยพลาดไปเอาโอกาสในปัจจุบันของเราเนี่ยสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้บอกกับตัวเองแบบนั้นนะคะเป
็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาตลอดอุ้ยต้องขออภัยค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลค่ะวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ